แรกค่ะจากกรณีมีผู้โพสต์ข้อความระบุว่ารัฐบาลได้กำไรจากการขายสลากินแบ่ง3,600ล้านบาทค่ะเรื่องนี้ทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงว่าปัจจุบันสำนักงานดำเนินการภายใต้พรบสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลซึ่งได้กำหนดให้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลโดยจากการโพสต์ผ่าน Facebook ของกลุ่มดังกล่าวนั้นเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในการ การดำเนินการตามพรบดังกล่าวข้างต้นค่ะโดยหากงวดใดครับทางสํานักงานสามารถจําหน่ายได้ครบ100ล้านฉบับเนี่ยจะทําให้ได้รับเงินในการจําหน่ายจํานวนทั้งสิ้น8,000ล้านบาทครับจึงจะนํามาจัดสรรเป็นเงินรางวัลก็คิดเป็นร้อยละ60 อยู่ที่4,800ล้านบาทนำส่งไรายได้แผ่นดิน100ละ23เป็นเงิน1,840ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานครับซึ่งก็รวม <c oughs> ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล1 0ละ17เป็นเงิน1,360ล้านบาทดังนั้นครับขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งไม่แชร์ข้อมูลนี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเ <c oughs> พื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ w w w glo.or อารหรือโทรที่02-5289999ครับ